สวัสดีค่ะพบกับ Go Insight อีกครั้งนะคะในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่18ตุลาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะเปิดตลาดที่เปิดตลาดในเอเชียที่บริเวณ1749นะคะเคลื่อนไหวระหว่าง1745ถึง1751นะคะโดยราคาทองคำไม่ได้รับผลกระทบมากนะจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะคะคือการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสที่3ออกมาที่ 7.4% ก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะโดยอัตราการขยายตัวก็ชะลอลงนะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีอย่างต่อเนื่องนะคะจากไตรมาสก่อนที่ 7.6% นะคะแต่เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสก็ขยายตัว 2.2% นะคะดีขึ้นกว่า 1.8%นอกจากนั้นตัวเลขเศรษฐกิจของจีนก็ยังออกมาดีกว่าคาดนะคะเช่นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะเพิ่มขึ้นมา 9.2% ยอดค้าปลีกเติบโตขึ้น 14.2% แล้วก็ยอดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็ดีขึ้นนะคะบวกมา 20.5% นะคะก็ทำให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นทั่วโลกก็ขานรับในเชิงบวกแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะรอปัจจัยจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าออกมาดีนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความสำคัญก็อย่างเช่นจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะถ้าหากว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำแต่ถ้าหากว่าออกมาตามความคาดหมายนะคะอันนี้ก็หรือว่าเพิ่มขึ้นนะคะจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์การว่างงานเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีในเรื่องของบอนด์ยีลด์สเปนลดลงนะคะแต่หนี้เสียของภาคธนาคารของสเปนพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีประเด็นบวกนะคะก็คือกรีซเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุเงื่อนไขตกลงกับ IMF ได้แล้วแล้วก็ใกล้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วนะคะในรอบที่2เรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะภาพกราฟทางเทคนิคในราย240นาทีหรือว่า4ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าจุดสังเกตที่เราให้ไว้เมื่อเช้า1748นะคะเริ่มอ่อนตัวลงมาก็ทำให้มองว่ามีแนวโน้มที่อาจจะอ่อนตัวลงไปได้อีกนะคะมีแนวรับที่บริเวณ1740นะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1730นะคะมองว่าถ้าหากว่าราคาอ่อนตัวลงมาแรงๆถึงบริเวณแนวรับ1730เนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่สามารถที่จะเข้าไปเปิดลองได้นะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ1755นะคะแล้วก็1765บริเวณนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเทรดดิ้งในกรอบนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าราคาปรับตัวพุ่งขึ้นนะคะชนบริเวณ1755หรือว่า1765เนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่สามารถเปิดช็อตลงมาได้ราคาก็จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้นะคะระหว่าง1730ถึง1765ในวันนี้นะคะก็สามารถเทรดดิ้งในกรอบนี้ได้สรุปแนวรับวันนี้นะคะ 1740-1730 นะคะแนวต้าน 1755 แล้วก็ถัดไป 1765 นะคะสวัสดีค่ะสำหรับรายการ Go Insight ในวันนี้นะคะ